iPhone 15ยังไม่มาแต่ข่าวลือ iPhone 16มาแล้วนะคะ9to5Mac เผยภาพแคทนะคะว่า iPhone 16 Ultra จะมาพร้อมกับหน้าจอใหญ่สุดถึง 6.9 นิ้วเลยรายละเอียดของข่าวลือนี้จะเป็นยังไงตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ไว้ก่อนนะถึงแม้ว่า iPhone 15ยังไม่เปิดตัวออกมานะคะแต่ว่ามีข่าวลือ iPhone 16มารอแล้วค่ะล่าสุดค่ะ9to5Mac ได้เผยภาพแคทที่บ่งบอกถึงขนาดตัวเครื่องของ iPhone 15 Pro Max รุ่นใหม่ปีนี้แล้วก็ iPhone 16 Ultra รุ่นใหม่ปี2024ค่ะอย่างแรกที่9to5Mac เขาพูดถึงเลยก็คือเรื่องของชื่อรุ่นนะคะ iPhone 15นะคะ iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะยังใช้ชื่อว่า Pro Max อยู่แต่ว่า iPhone 16ของปีหน้าที่เป็นรุ่นจอใหญ่สุดเขาอาจจะใช้ชื่อว่า iPhone 16 Ultra ค่ะจากภาพแคทของ9to5Mac นะคะเขาก็จะมีขนาดตัวเครื่องบอกด้วย iPhone 15 Pro Max เนี่ยเขาบอกว่าจะมีความกว้าง 76.7 มิลลิเมตรสูง 159.8 มิลลิเมตรขนาดจออยู่ที่ 6.7 นิ้วค่ะส่วน Dimension ของ iPhone 16 Ultra นะคะจะมีความกว้างอยู่ที่ 77.2 มิลลิเมตรสูง 165.0 มิลลิเมตรและขนาดจอของเขาจะอยู่ที่6.9 นิ้วซึ่งใหญ่กว่าขนาดของ iPhone 15 Pro Max ค่ะจากรูปแล้วก็ขนาดที่เขาบอกมานะคะจะเห็นว่าความสูงของตัว iPhone 16 Ultra เนี่ยสูงกว่า iPhone 15 Pro Max แต่ว่าขนาดความกว้างของตัวเครื่องนะคะไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าเขาอาจจะคำนึงถึงการที่ผู้ใช้จับถือนะคะลองนึกภาพว่าในตอนที่เราจับ iPhone 14 Pro Max เนี่ยมือเรายังไม่สามารถใช้งานได้แบบคล่องแคล่วเลยนะคะ Apple เขาก็น่าจะดีไซน์ iPhone 15 Pro Max แล้วก็ iPhone 16 Ultra ออกมาให้ผู้ใช้ยังสามารถจับถือได้อย่างสะดวกมากที่สุดค่ะถ้าเป็นไปตามข่าวลือนะคะ iPhone 16 Ultra ที่จะมาในปี2024ก็จะเป็น iPhone เครื่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาส่วนใครที่เป็นสาวก iPhone รุ่น Pro นะคะที่มีขนาดเล็กลงมาหน่อย iPhone 16 Pro เขาก็มีข่าวลือเช่นกันเขาบอกว่าจะมีขนาดตัวเครื่องหรือว่าขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.3 นิ้วเพิ่มขึ้นมาจาก 6.1 นิ้วค่ะเรายังอยู่กันที่ข่าวลือของ iPhone 16นะคะเรามาพูดถึง iPhone 16รุ่นธรรมดาที่มี iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus กันบ้างนะคะมีข่าวลือล่าสุดออกมาบอกว่า iPhone 16รุ่นธรรมดาทั้ง2ขนาดเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับการวางกล้องหลังแบบแนวตั้งไม่ใช่แนวทะแยงแล้วค่ะถ้าเป็นตามข่าวลือที่นุ่งนิกได้พูดไปเมื่อกี้นะคะการวางกล้องหลังของ iPhone 16รุ่นธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการวางกล้องหลังของ iPhone 12 iPhone 11เลยเพราะว่าขอเท้าความนิดนึงนะคะตั้งแต่ iPhone 13เป็นต้นมา iPhone 13 iPhone 14นะคะรวมถึง iPhone 15ที่กำลังลือกันอยู่นี้นะคะเขาจะมีการวางกล้องหลังใน iPhone รุ่นธรรมดาซึ่งจะเป็นการวางแบบแนวทะแยงแต่ iPhone 16รุ่นธรรมดาตามข่าวเลยเขาบอกว่าจะกลับมาใช้การวางกล้องแบบแนวตั้งเหมือนเดิมค่ะส่วนเหตุผลของการกลับมาวางกล้องเป็นแนวตั้งนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเพราะว่าในตอนที่ Apple เขาปรับดีไซน์การวางกล้องหลังของ iPhone 13เป็นแนวทะแยงเนี่ย Apple ก็ไม่ได้บอกอย่างชัดเจนว่าการวางแนวกล้องแบบแนวทะแยงเนี่ยมันส่งผลต่อการถ่ายรูปภาพอย่างไรนะคะเขาแค่บอกว่ากล้องหลังได้รับการออกแบบใหม่โดยมีการจัดวางเลนในแนวทะแยงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบกล้องคู่สุดล้ำซึ่งประโยคนี้นะคะก็สื่อถึงว่าการวางแนวกล้องเนี่ยก็ไม่ได้สื่อถึงการที่จะทำให้การถ่ายภาพมันดีขึ้นแต่อย่างใดนะคะอันนี้เราก็ต้องมารอดูกันอีกทีค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 16ซึ่งจะเปิดตัวภายในปีหน้านะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราก็ยังรอการมาของ iPhone 15เหมือนเดิมนะคะในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนะคะ Apple เขาก็จะมีการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ซึ่งปีนี้ก็คือ iPhone 15มีข่าวลือมาว่าจะยังคงมี4รุ่นเหมือนเดิมค่ะก็คือ iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ไฮไลท์ก็คือ iPhone 15 ทุกรุ่นจะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C แล้วก็ iPhone 15 ทุกรุ่นนะคะจะมี Dynamic Island ให้ใช้งานแม้แต่รุ่นธรรมดาก็มีค่ะนอกจากนี้นะคะ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยลือว่าฝาหลังของเครื่องจะเป็นแบบผิวด้านมีกล้องหลัง48ล้านพิกเซลส่วนใน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max มีการปรับดีไซน์เครื่องให้มีความโค้งมนกว่าเดิมใช้กรอบเครื่องเป็นวัสดุไทเทเนียมมีปุ่มแอคชั่น
เพิ่มปุ่มปิดเสียงสีส้มและอื่นๆอีกหลายจุดเลยมารอลุ้นกันต่อค่ะว่าในปีนี้ Apple เขาจะเปิดตัว iPhone 15มาให้เราว้าวหรือเปล่าหนูนี้ก็หวังว่าข่าวลือที่นำมาอัปเดตให้ในคลิปนี้นะคะน่าจะทำให้เราตื่นเต้นกันบ้างสำหรับคนที่รอซื้อ iPhone 15แล้วก็ iPhone 16ของปีหน้าอยู่นะคะสำหรับข่าวลือของ iPhone 15หรือว่า iPhone 16เนี่ยก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆเลยยังไงฝากติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ